อุทยานแห่งชาติดอยผากลองอยู่ในท้องที่อำเภอลองอำเภอเมืองและอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเขาสูงชันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้สวนหินมหาราชเป็นบริเวณที่มีหินโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินตามธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์บ้างคล้ายสัตว์ต่างๆมองแล้วทำให้เกิดจินตนาการเหมือนอยู่ในเทพนิยายบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายการเดินทางสะดวกเพราะอยู่ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข1023ที่กิโลเมตร25จากจังหวัดแพร่ถึงอำเภอลองและที่ไม่ห่างจากกันมากนักก็จะพบกับภูเขาหินปะการังซึ่งเป็นกลุ่มของแผ่นหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีตเมื่อผิวหินปูนถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลายาวนานจึงเกิดเป็นร่องแหลมคมและดูคล้ายประการังในทะเลและมีรูปทรงแตกต่างกันมากมายสวยงามจึงนับได้ว่าเป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่